สวัสดีครับผมวันนี้คุณแม่ก็จะมาคุยกันก่อนนอนนิดหน่อยทักทายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนานๆได้อัดคลิปก่อนนอนกันทีนะคะพอดีว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปั้นหุ่นปั้นหุ่นอะไรนะปั้นหุ่นกับน้องเมลวีนี่ปั้นหุ่นกับน้องเมลวีนะคะแต่ว่าอัดไม่ทันแล้ววันนี้มัวแต่เล่นวันนี้วิ่งก็ปั้นเล่นอะไรนะอันนี้เล่นแบดกับน้องมิวค่ะได้เหงื่อไปเยอะมากเรามาช่วยกันปั้นหุ่นกันในคอร์ส30วันแต่ว่านี้เราเริ่มมาได้ต้อง3วันนับ1มาได้กี่รอบแล้วมิวนับ1มาได้เยอะมากแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันก่อนนอนคุณยายไลน์ไอ้คุณยาย Facebook มาเราจะมาคุยกันก่อนนอนเรื่องว่าก่อนนอนเนี่ยทำอะไรกันบ้างเนาะก็มาแบ่งปันกันเพราะปกติแล้วน้องมิววี่อะค่ะจะเป็นคนดูแลคุณแม่ก่อนนอนแต่ว่าวันนี้ก็จะคุยกันไปให้น้องมิวทำไปอันดับแรกก็คือเดี๋ยวเพิ่งสระผมใหม่ๆกันอันดับแรกก็ต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนจ้าเพราะว่าแม่ก้อยเป็นคนสายตาสั้นต้องใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาหน้าก็จะถอดคอนแทคเลนส์แล้วตาก็จะเออหน่อยนิดนึงแล้วก็น้าก็ดูอะไรนะเรื่องอะไรนะอวสานนะช่องเจ็ดไฟหิมะตอนอวสานนะคะก็จะได้ยินเสียงไฟหิมะไปด้วยก็ไม่ว่ากันเนาะจริงๆทุกวันนี้แม่ก้อยใช้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้เลยน้ำตบหน้าน้ำตบหน้าของแมรี่โรสค่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ซึ่งไม่ต้องตกใจว่าขวดมันหมดแล้วแต่จริงเอาขวดมาให้ดูเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำตบหน้าเนาะเราก็จะเทเป็นน้ำก็ลุบๆๆแล้วก็ตบหน้าแต่ด้วยความขี้เกียจนะจ๊ะคุณแม่ก็เลยแบ่งมาใส่ขวดใส่สเปรย์ใส่ขวดสเปรย์เปล่าที่ใช้หมดแล้วค่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงลูกด้วยฉีดนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะเนอะถ้าใครสนใจก็สั่งกันได้นะจ๊ะก็ขายนะก็ไม่อยากขายของหรอกแต่ก็ขายนะ220 ml นะจ๊ะยังไงก็ติดต่อน้องมินนี่ได้ถ้าติดต่อคุณแม่ก้อยไม่ถนัดก็ติดต่อน้องมินนี่ได้ค่ะเพราะน้องมินนี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันตัวนี้เป็นน้ำตบหน้าชาเขียวแล้วก็ต่อมาก่อนนอนก็จะตามด้วยเซรั่มปลาดาวเซรั่มปลาดาวนะคะของลาลาลิสเห็นบ่นอเห็นบ่นอไม่โฟกัสระดาก็มันโฟกัสหน้าไม่ค่อยมากกว่ามันไม่โฟกัสปึ๊บช่างมันช่างมันสแครดไปก่อนสแครดไปก่อนสแครดไปก่อนอายุเท่าไหร่แล้วนะอายุก็จะใกล้หลักสี่จะไปทุกทีแล้วก็ต้องบำรุงกันหน่อยเนอะอันนี้รู้สึกจะราคาอยู่เท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วเรื่องราคาใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเพราะว่าตัวเซรั่มตัวนี้ก็ใช้ดีอันนี้เป็นสีเขียวใช้กลางคืนค่ะเป็นรีแพร์เซรั่มนะคะทำจากว่านเขาเรียกกันเซรั่มปลาดาวว่านหางจระเข้แล้วก็จะตามด้วยตัวนี้เลยGarden Me นะคะ Blossom Jelly ส่วนอันนี้เป็นตอนกลางวันจะมี SPF 20 PA บวกเป็นอโลเวร่าเซรั่มเหมือนกันจะใช้คู่กันเนอะอึดทำไมโฟกัสอึดมันเป็นกล้องหน้าไงมันก็จะอ่านไม่ออกทีแหละนี่ตอนนี้แม่ก้อยใช้คู่กันตัวนี้สั่งเป็นเซตได้นะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ไม่ได้ขายของจริงๆนะเนี่ยอันนี้ใช้ให้ดูจริงๆไม่ได้ขายของเลยแต่ถ้าใครสนใจจะสั่งก็ทักมาเนอะแล้วก็จะใช้ Garden Me Blossom Gel นะจ๊ะตัวนี้สตกไปเลยสตกใช้คำศัพท์ดูดีมากอะ5จุดเลยอายุขนาดนี้แล้วเนาะแก่แล้วเนาะเขาว่าอันไหนดีเขาว่าอันไหนได้ก็ใช้ไปหมดแหละชั่วโมงนี้คอลลาเจนไม่สร้างแล้ว
ก็จะมีกินคอลลาเจนบ้างแต่ก่อนนอนจะไม่ได้กินคอลลาเจนเออจะว่าไม่กินก็ไม่ได้เนาะก่อนนอนก็จะมีวิตามินซีกินวิตามินซีก่อนนอนแล้วก็คอลิปหน่อยแต่จริงๆก็ทาลิปมันก่อนนอนนะคะบวกเข้าไปแล้วก็ก่อนนอนพี่แม่ก้อยก็จะมีนี่ก็คือ Royal Jelly นะจ๊ะเป็นซอฟต์เจลตัวนี้จะกิน1เม็ดก่อนนอนทุกวันแล้วก็หนูนอนใหญ่หนูนอนเม็ดสีชมพูซอฟต์เจลตัวนี้เป็นอาหารเสริมค่ะ18ก็จะกินอยู่ทุกวันเช้าเย็นนะไปไหนอัดเพราะว่าอายุอนานก็ขนาดนี้แล้วนะคะก็อยากจะบำรุงตัวเองบ้างอะไรที่เขาว่าดีก็กินกันไปอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่าเนอะแพ็กเกจใหม่มันจะเป็นสีแพ็กเกจใหม่มันมาแล้วแหละแต่นี้แม่ก้อยเป็นแพ็กเกจเก่ายังไม่หมดหมดแล้วเหรอแม่กินหมดแล้วเหรอแม่กินหมดเลยเหรอเออกินหมดไปแล้วอ่ะไม่ได้แกะกล่องใหม่แกะกล่องใหม่มาก็ได้แกะกล่องใหม่มาเนอะมาเนอะเฮ้ยมันมีอยู่ข้างๆนั่นแหละมันมีอยู่ข้างๆไบโอติงคุณแม่อ่ะมันยังมีอยู่มั้งอันนี้พอดีว่าสต็อกไงสต็อกของไว้เวลาซื้อของก็คือสต็อกไว้2กล่อง3กล่องแล้วแต่อารมณ์นางนางอยากกินตัวไหนก็กินแต่ส่วนมากคอลลาเจนที่กินหลักๆเลยก็จะมีอาวิยองบ้างหมดแล้วหรอไม่มียังแกะใหม่เลยดีกว่าเราจะช่วยแกะเหรอแม่แกะเองก็ได้แกะออกมามันจะเป็นตัวซอฟต์เจลตัวนี้เป็นแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะตอนนี้ราคาสนใจอะไรยังไงก็ไปหาทานกันได้เลยอายุจะได้ลดลง18ครั้งอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ขายนะไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้ขายจริงๆแพ็คนึงก็จะมีนี่3แผงจะเป็นซอฟต์เจลซีซันไฟไม่ได้มีนะคะวันนี้นานาไม่ได้ต่อไฟให้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะต่อไฟด้วยเพราะว่าจะคุยกันก่อนนอนจริงๆช่วงนี้นอนข้างล่างประหยัดแอร์ช่วยกันไม่มีใครขึ้นไปนอนที่ห้องตัวเองเลยค่ะทุกคนนอนรวมกันอยู่ที่ห้องรับแขกด้านล่างดูทีวีด้วยกันแล้วก็นอนกองกันเรื่องด้วยเป้าหมายโยนางก็ใช้อยู่เหมือนกันนางใช้เซรั่มไม่ใช่นางใช้ครีมตบหน้าเนาะโอ้ไม่คิดว่าคิดจะยาวขนาดนี้8นาทีกว่าแล้วกะว่าจะอัดแค่5นาทีนี่นะคะก่อนนอนคุณแม่ก็จะทานอาหารเสริมนี่ตัวนี้ก็อัดไปเลย2เม็ดจริงๆมันจะมีวิตามินซีอีกแต่ตอนนี้วิตามินซีก็หมดแล้วจ้าจะบอกเลยว่าดูได้เลยที่แม่กินมาทั้งหมดมีผลดีมากเพราะว่าตอนที่ไปทะเลคุณแม่ก็ดำเหมือนหนูนี่แหละแต่พอหนูไม่ได้ดูแลตัวเองไงคือเข้าใจไหมว่าไม่ได้ดูแลอะไรเลยอย่าไปเชื่อมากเพราะปกตินางก็ดำกว่าแม่อยู่แล้วไม่เดาแล้วแม่ก็ดูแลตัวเองขึ้นมาแล้วก็ขาวกว่าหนูแล้วตอนนี้โอเคไม่มีอะไรจะคุยหรอกจริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกับคลิปไม่ค่อยได้คุยอัดคลิปบ่อยๆไม่ได้พูดอะไรบ่อยๆส่วนมากจะพากินพาเที่ยวเฉยๆแต่วันนี้ก็คือมาคุยกันหน้าสดๆไลท์คอนแทคเลนส์อาจจะมีแผลสิวเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็คงไม่เป็นไรเพิ่งสระผมใหม่โอเคจริงๆก่อนนอนก็ทามากกว่านี้นะก็มีทาโลชั่นทาครีมกันแดดบางครั้งก็สครับทำอะไรได้ก็ทำเท่าที่ทำได้นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแม่ลูกก่อนนอนนะคะและถ้ายังไงแล้วเนี่ยมีอะไรมาอัปเดตการสนใจคอมเมนต์อยากได้ยาตัวไหนหรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนตัวไหนดีไม่ดีก็มาแชร์กันเนอะบางอันก็ใช้เองบางอันก็ไม่ได้ใช้แต่ก็พอรู้สรรพคุณอยู่บ้างหรือว่าอันไหนที่แม่ก้อยใช้แล้วมีใครสนใจอยากจะทดลองใช้บ้างก็ลองinbox มาหรือว่าใครมีไลน์ส่วนตัวมี
อาจจะเป็นแชทส่วนตัวของคุณแม่หรือว่าในเพจใน Beauty Mart ก็ยังมีกันอยู่ยังดูแลกันอยู่เสมอช่วงนี้สัญญาว่าจะมาบ่อยๆจะสัญญาว่าจะมาบ่อยๆจะพยายามมาอาจจะไม่ใช่การกินการเที่ยวอาจจะเป็นเนี่ยแหละพวกเซรั่มพวกของกินของใช้อะไรทั้งหลายแหละก่อนนอนก็สแครดไปนะคะเดี๋ยวขอตัวพาลูกๆเข้านอนก่อนแล้วก็ก่อนนอนทุกครั้งก็จะพานางเข้านอนแล้วก็จะกอดนางจุ๊บๆๆๆจุ๊บๆๆๆๆทุกคนนะคะคลิปแรกอาจจะไร้สาระนิดนึงแต่ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนทักมาจ้าสวัสดี